อย่างที่เกิดขึ้นมันเกิดจากคนต้องการเดินทางการออกแบบระบบที่ตอบสนองการเดินทางของคนเนี่ยมีความสำคัญความดั้งเดิมของการมีรถตู้เนี่ยมันเป็นปัญหาตั้งแต่ต้นทำไมรถตู้ได้รับความนิยมกันทั้งมากทั้งที่แต่เดิมเองเนี่ยรถตู้โดยสารเนี่ยเป็นรถที่ถือว่าเป็นผิดกฎหมายไม่ได้ถูกอนุญาตให้รับส่งผู้โดยสารโดยเฉพาะยิ่งเรื่องลักษณะประจำทางที่เกิดขึ้นมาได้ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเรื่องของบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็วไม่รู้จะหาวิธีทำแก้ไขปัญหาไงได้ก็คือเอาที่ผิดกฎหมายเนี่ยเข้ามาสู่ระบบให้ถูกกฎหมายจากผิดกฎหมายมาสู่ถูกกฎหมายเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่พัฒนามาจากรูปแบบการผิดกฎหมายมาสร้างปัญหาอีกแบบนึงมีการดัดแปลงรถใส่มาที่นั่งมีการดัดแปลงใส่ถังแก๊สสถาบันเคยทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานระดับหนึ่งไว้เนี่ยเราพบเลยว่าจริงๆเนี่ยการดัดแปลงรถตู้เนี่ยมันมีปัญหาระดับหนึ่งการแก้ปัญหาแน่นอนตั้งต้นมีการกำหนดมาตรฐานเนี่ยอาจจะเป็นการตั้งต้นที่ดีมาตรฐานรถนึงเนี่ยน่าจะช่วยซึ่งผมยิ่งสนับสนุนแต่เราคงต้องมองสภาพความจริงด้วยว่าในการปฏิบัติเนี่ยจะทำได้มากน้อยขนาดไหนด้านหนึ่งเองเนี่ยในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยคงต้องมีความเข้มข้นรุนแรงระดับหนึ่งก่อนและประกอบกับสิ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่าก็คือหารถประเภทอื่นที่ตอบสนองผู้โดยสารได้เพื่อให้เขาลดการใช้งานรถตู้แต่ที่เปลี่ยนเนี่ยเราอาจจะต้องทยอยเปลี่ยนเส้นทางที่มีระยะทางค่อนข้างไกลมีความเสี่ยงมากกว่าระยะใกล้ค่อยๆปรับระยะไกลมาให้ใช้รถใหญ่มากขึ้นระยะใกล้ก็ใช้รถตู้ได้บ้างในบางช่วงแล้วก็มี transition period ที่เหมาะสมถ้าเราคลี่ปัญหาแบบนี้เราจะเห็นว่ามันมีปมอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วปมสุดท้ายยังก็คือเรื่องของการตอบสนองความต้องการในการเดินทางแหละจุดที่เรายังพูดถึงค่อนข้างน้อยคือเรื่องของการสนับสนุนของรัฐถามว่าปีนี้นโยบายแบบนี้แล้วปีหน้าจะเปลี่ยนนโยบายไหมถ้ารัฐยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนโยบายระยะยาวอีกความหวังคงจะริบหรี่แต่ถ้ารัฐมีนโยบายชัดเจนในระยะยาวไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงพรรคการเมืองแต่นโยบายมีความชัดเจนแต่คนที่จะเข้ามาเนี่ยมาแก้ไขอะไรไม่ได้หรือมาเชฟในรายละเอียดได้แต่ว่าเปลี่ยนแปลงในหลักการไม่ได้อันนี้ก็จะเริ่มมีความหวังเพิ่มมากขึ้น